ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามสดๆนะคะทางช่องทาง SMS หรือว่าสายสดค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะสถานที่เกิดด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็คำถามที่สำคัญอย่าลืมคำถามนะคะเพราะเดี๋ยวตอบไม่ได้ค่ะส่งมาที่4221606ค่ะครับสายโฟนอิน2หมายเลขตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับอยู่แล้วนะครับค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้เลยนะครับท่านแรกของวันนี้นะคะเกิดวันที่12กุมภาค่ะ2516นะคะตรงกับวันจันทร์ไหมคะอาจารย์ครับ18นาฬิกาค่ะการเงินติดลบติดหนี้ค่ะตอนนี้จะดีขึ้นเมื่อไหร่คะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะเนี่ยเอาทีละสเต็ปนะครับการเงินก่อนเลยค่ะอาจารย์หนึ่งเลยเนี่ยของคุณในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยนะครับช่วงนี้เสาเสวยนะจนถึงช่วงอายุย่าง50นะครับก็เบื้องต้นผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะก็หัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์นี่ก็คือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับตอนนี้ย่าง44นะในแง่ของการเงินหลังวันเกิดไปแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วปัจจัยบวกก็คือถ้าคุณคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินติดต่อขอหยิบขอยืมนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการวิ่งเต้นก็มีโอกาสที่จะสมหวังช่วงนี้อดทนและการทำบุญเสริมชะตานั้นให้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยถวายวัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอยู่ตอนนี้กำลังดีเลยครับค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7มิถุนายนนะคะ2514ค่ะเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์จะถามเรื่องการเงินการงานลูกจ้างร้านอาหารค่ะตอนนี้เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะความจริงปีจรเนี้ยในแง่ของงานผมถือว่าดีนะอยู่ที่เดิมคุณอาจจะมีความสำคัญขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะมองหางานใหม่ๆก็มีโอกาสนะขอเพียงแค่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่เท่านั้นการเงินแต่ดาวการเงินยังเสียอยู่นะครับเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาของจริงเหมือนกันฮะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาละก็ให้คุณเนี่ยนะถวายเทียนพรรษานะไปมีส่วนร่วมก็ได้กับการหล่อเทียนของที่วัดครับท่านต่อไปเลยครับผมคุณชนทิชานะคะเกิดวันจันทร์ที่8แหมวันนี้มีแต่คนวันจันทร์จ้ะหนูก็จันทร์หนูก็จันทร์ค่ะจ้ะอ้าวเกิดวันที่8พฤศจิกายน2542นะคะ 5:34 นาทีค่ะครับเรื่องเรียนการงานรวมไปถึงความรักด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง17เองนะก็จริงๆความรักผมใช้คำว่าก็มีทายดีนะโสดได้เจอนะครับถ้ามีคู่ความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความแน่นแฟนมากขึ้นแต่หนึ่งเลยพื้นชะตาดวงนี้ความจริงอยากให้ลงตัวช้าๆนะแล้วจะดีสองนะครับช่วงนี้เรายังอยู่ในวัยเรียนอยู่ด้วยนะครับระวังจะมีปัญหาเพราะเกณฑ์การศึกษาช่วงปีจรนี้ก็ไม่ค่อยดีกลุ่มสาขาอาชีพที่เหมาะสมที่สุดในพื้นชะตาถ้าไหวนะเรียนจบมาแล้วทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินนะถือว่าดีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูนะคะเกิดวันที่22ธันวาค่ะ2522จ้ะวันเสาร์ค่ะเที่ยง4นาทีค่ะครับคู่แยกกันจะได้กลับมาไหมคะคือจริงๆถ้าถามว่าจะกลับมาหรือไม่ถ้าไม่ได้กลับมาในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องบอกว่าลำบากแต่ว่าปัจจัยดีก็มีนะอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอันนี้สุดแท้แต่พิจารณาถ้าอยากจะให้คนเดิมกลับมาช่วงนี้ก็พยายามปรับนะพยายามปรับความเข้าใจแต่ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วก็อย่างที่เรียนเนี่ยมีแต่อาจจะเป็นคนใหม่ดวงโดยรวมด้วยค่ะอาจารย์ค่ะก็ปีจอนี้นะครับให้ระวังสุขภาพเนี่ยเน้นช่องท้องกับพวกทางเดินหายใจนะแต่ว่างานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ผมถือว่าคุณมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤตชกรนะคะครับ
วันที่6มิถุนายน2509ค่ะตรงกับวันจันทร์ปีมะเมีย 21:22 น.ค่ะครับที่อยู่อาศัยสุขภาพค่ะรวมจ้ะความจริงในแง่ของเลขบ้านเนี่ยที่เห็นนี่ก็เป็นกลุ่มดาวส่วนใหญ่เป็นดาวสุขประเคราะห์นะครับมีบาประเคราะห์อยู่หมายเลขเดียวคือเลข1แต่ว่าดาวทุกดวงเนี่ยมีอยู่2ด้านเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ก็จะทำให้เรามีความกระตือรือร้นก็ได้นะมักใหญ่ไฟสูงก็ได้ตัดคู่หลังฮะ29เสน่ห์และความสำเร็จความจริงเลขบ้านนี้ถือว่าใช้ได้สุขภาพก็ต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักนะครับดาวอาทิตย์กับอังคารเสียให้น้ำหนักก่อนครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจท่านต่อไปเลยค่ะคุณอีทนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2522ค่ะปีมะแมวันพฤหัสค่ะ 6:30 ค่ะอาจารย์จ้ะหนี้สินการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมคืออย่างนี้ปีนี้ปัตตานิเป็นมนตรีปัตตานินอกจากแปลว่าคนรักยังหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้นะความจริงปีจรเนี้ยเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสถ้าถามว่าใครจะช่วยก็จะเป็นกลุ่มคนดังกล่าวเป็นคนรักคู่ครองก็ได้นะครับหรือถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจไม่แปลกที่คุณถามเพราะตอนนี้เงินเก็บร่อยหล่อแล้วนะครับทานังเป็นกาลีดาวการเงินมันเสียอยู่ของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นชัดอาจจะต้องประคองตัวเองให้ผ่านพ้นพฤศจิกายนนี้ไปให้ได้ของคุณช่วงเวลานี้นะครับให้หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิด 14:45 น.ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เนี่ยคนนี้พิมพ์มาอย่างชัดเจนนะคะครับ 14:45 ถามเรื่องการเงินการงานค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเงินกับงานเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะและดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับของคุณเนี่ยซื้อของมีคมนะจะเป็นมีดก็ได้หรือจะเป็นพวกเข็มก็ได้เป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำซะส่วนแต่งานผมทายดีนะหนึ่งเลยใช้คำว่ามีหลักฐานความมั่นคงก็ได้แล้วก็จังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นจริงๆคือเลยสิงหานี้ไปตกงานจะได้งานทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎานะคะวันนี้นี่นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะร้องเพลงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชื่อยูมีความสุขมากๆนะครับ2511ค่ะอาจารย์เวลาเกิด5 โมงเย็นค่ะ 5:15 นาทีจ้าปีวอกดวงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะก็ผมดูหลังมันไม่ต้องหลังมันเกิดสิวันนี้แหละนะในช่วงอายุย่าง49ไปแล้วนะครับเตือนเรื่องอะไรจะเตือนเรื่องเงิน2ปีเลยนะทั้งย่าง49และย่าง50มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นด้วยนะครับของคุณเหมือนกันนะเทศกาลเข้าพรรษาที่เราจะมาถึงเนี้ยให้ไปถวายเทียนพรรษาหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายวัดเดี๋ยวนี้หลายวัดผมเห็นนะครับเขาจะเอาตัวอย่างมาเลยบอกว่าวัดเนี้ยใช้หลอดไฟแบบนี้นะคือถวายไปแล้วจะได้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะอันนี้ผมว่าดีมากนะครับก็อันนี้ให้ซื้อถวายนะแล้วก็เตือนเรื่องเงินแต่งงานผมทายดีนะในช่วงย่าง49เนี่ยนะครับมีโอกาสขยับขยายนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นออกแรงเยอะๆความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้ามีคู่พยายามอย่าทำให้เขาโกรธนะอาจจะง้อยากหน่อยเขาแข็งกับเราแต่ถ้าเกิดโสดอยู่ปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะครับค่ะตอนนี้ใส่พร้อมแล้วค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับอาจารย์จ้ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับโอ้ได้อย่างนี้ต้องเป็นแฟนแท้ครับผมต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้แน่ๆเลยแล้วผมก็คุ้นเสียงมากเราคือแท้โลค่ะอ่ะพอพูดนามสกุลผมจำได้เลยวันเดือนปีเกิดเลยนะครับอาจารย์อ่าฮะวันอังคารจ้ะ17สิงหาคมครับ2514จ้ะเวลา 6:12 น.ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าผู้ที่คบกันมา6ปีกว่าเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันไหม17สิงหา14นะครับผมตรงกับวันอังคารถูกต้องวันอังคารครับจ้ะเอ๊ะคุณทำงานเกี่ยวข้องกับพวกมูลนิธิอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมที่เป็นศาลเจ้าอะครับนั่นแหละจำได้ละคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยปัตตานิเป็นกาลีอยู่ตอนนี้ยังคบอยู่ใช่ไหมครับขอโทษยังคบอยู่ครับนะผมกว่าแล้ว
ผมอยากจะบอกว่าแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกไหมฮะยังครับปีนี้มันเป็นกาลีฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์น่ะผมกับมองว่าถ้าคุณอยู่ห่างกันช่วงนี้ผมถือว่าสมรูปนะก็คบหาแบบนี้ไปก่อนแต่ในอนาคตน่ะจะได้อยู่ด้วยกันไหมครับผมอยากรู้อาจารย์จริงๆแล้วในดวงนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันจริงๆคือไม่ได้กำหนดนะฟังให้ดีดวงนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอยู่ห่างหรือว่าอยู่ใกล้ผมเน้นแค่ระยะนี้เท่านั้นนะให้อยู่ห่างกันไปก่อนส่วนหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้เจรจาพูดคุยนะจะอยู่ใกล้ชิดกันหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้ทำในช่วงหลังสิงหาไปแล้วพอที่จะคุยกันรู้เรื่องพอที่จะคุยกันได้มากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกนะดวงของคุณเนี่ยผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้ถ้ารูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบไหนแล้วสบายใจให้ทำแบบนั้นผมใช้คำนี้นะจริงๆแล้วดวงเนี้ยกับคู่เนี่ยไม่ว่าคนนี้หรือใครในอดีตส่วนใหญ่คบกับใครคุณโอนอ่อนคุณตามใจเขาตลอดถูกไหมส่วนใหญ่เนี่ยคู่มีอิทธิพลเหนือคุณบางทีอยากจะบอกว่าคุณกำหนดอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นทรงนั้นจริงๆมันเป็นทรงนั้นแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้คำคือยังไงล่ะเอางี้กับเคสนี้ผมไม่พูดแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผิดหวังถูกไหมกับคู่เนี่ยนะก็คบแล้วเขาก็ไปก็มีนะหรือแม้กระทั่งเราถูกหลอกก็มีนะเอาเป็นว่าช่วงนี้อย่าไปจุกจิกมากถ้าอยากจะเจรจาให้อยู่ใกล้ชิดกันอะไรให้ทำหลังวันเกิดและให้เผื่อใจอย่างที่ผมบอกคุณฟอสคุณบังคับเขาไม่ได้หรอกให้เป็นตามนั้นให้เป็นตามนั้นนะครับส่วนในเรื่องของหลังวันเกิดเอาอย่างนี้ดีกว่าหลังวันเกิดให้ทำอะไรนะหลังวันเกิดก็ให้คุณพยายามทำทานกับเด็กเล็กนะครับเด็กด้อยโอกาสหรือว่าเด็กตามสถานสงเคราะห์ต่างๆนะการเงินสภาพคล่องฝากเรื่องเดียวอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับระวังจะเป็นหนี้ศูนย์นะส่วนงานที่ทำก็เรื่อยๆครับนะก็อยู่ในเกณฑ์เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำอย่างน้อยถึงจะไม่ได้มีเงินมากมายนะครับแต่มันก็มีความสุขทางใจนะกับงานที่คุณทำนะครับนะก็ตามนี้ดวงนี้มีโอกาสจะรวยไหมครับอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงมีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่รวยไม่จนครับไม่รวยไม่จนได้จะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมครับถ้าถามถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วมี2ช่วงนะแต่ผมอยากให้คุณถ้าพร้อมจริงๆถ้าถามว่าย่าง47เนี่ยพอไหวไหมย่าง47ขออภัยย่าง46เนี่ยพอไหวไหมคิดว่าตัวเองไหวไหมถ้าไม่ไหวฟังให้ดีถ้าไม่ไหวอีกช่วงหนึ่งคือช่วงย่าง48ที่เป็นเกณฑ์เรื่องบ้านชัดๆนะครับใช่ครับถ้าช่วงปีหน้าปีของผมคือหลังสิงหานะถ้าช่วงปีหน้ามีเกณฑ์มันอาจจะเป็นบ้านหรือรถก็ได้นะครับถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆก็รอเป็นช่วงย่าง48ก็ได้คุณวุฒินัทครับผมนะตามนี้หลังวันเกิดทำบุญเสริมนะครับอย่างที่บอกครับผมและเรื่องสุขภาพต้องระวังอะไรครับสุขภาพของคุณเนี่ยหลักๆเลยนะก็ช่องปากนะดูแลดีๆนะครับพวกทางเดินหายใจกลุ่มที่สองจะเป็นในเรื่องของพวกถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับผมจ้ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้ามีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับขอให้รายการดีๆอยู่คู่คนไทยไปนานๆนะครับครับขอบคุณนะที่ติดตามนะจ๊ะครับผมจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าอันนี้ก็โอ้ยต้องบอกว่ามีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งนะในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมาโห 6-7 ปีเลยเหรอคะนี่แฟนรุ่นแรกเลยแฟนพันแท้นานมากนะคะแต่เรามาตอบ SMS กันต่อค่ะครับท่านแรกนะคะของตอนนี้คุณน้ำค้างค่ะ เกิดวันที่25พฤษภาคม2512ค่ะครับเวลาเกิด 6:00 นถึง 7:00 นค่ะความรักผู้อุปถัมภ์มีไหมคะตอบแบบนี้เลยนะดวงนี้ไม่มีโชคเรื่องรักถึงมีคนอุปถัมภ์แต่คุณอาจจะได้เงื่อนไขความรักที่หลายคนก็ไม่อยากจะได้นะก็คือหมายถึงก็อาจจะมีซ้อนอันนี้ประเด็นที่1 2การคบหากับคนรักคู่ครองที่จะทำให้มันสมรูปหรือแก้ดวงได้ในระดับ1
ก็ควรจะเป็นคู่ที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่นะก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเอาเป็นว่าเอาแค่ว่ามีแล้วมีความสุขก็พอแล้วครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัชริยานะคะเกิดวันพุธที่1มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:10 น.ค่ะโชคลาภเดี๋ยวถามชื่อด้วยค่ะเอาไว้ก่อน การเงินติดกันเลยค่ะให้จันทายก่อนไงเดี๋ยวค่อยพิมแล้วแต่ แล้วแต่หนูเลย10คือเปลี่ยนเพจไม่ทันเลยฮะเมื่อกี้10นาฬิกาขอไปฮะ10นาฬิกา10นาทีโชคลาภค่ะก็ขอไปครับเป็นคนวันพุธถูกต้องไหมคะวันพุธจ้ะโชคลาภดีหรือไม่ปีจรกับพื้นชะตานะครับพื้นชะตาดวงนี้ก็ต้องบอกว่าพอจะมีโชคลาภบ้างนะครับเพียงแต่ว่าปีจรนี่ไม่เด่นและผมฝากระวังในปัญหาเรื่องพวกของคดีความด้วยนะครับการเงินติดขัดความจริงหลังวันเกิดเนี่ยดาวการเงินไม่เสียเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่ามันเพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ประมาณ1เดือนเท่านั้นนะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ยืนยันนะครับว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะส่วนอาชีพชื่อกับอาชีพอาชีพอะไรดีคะจับเสือมือเปล่าฮะจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางทำธุรกิจในเรื่องของการขายตรงพวกนี้ถือว่าดีกลุ่มที่สองฮะเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นอาหารการกินก็จะต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของชื่อค่ะพัชริยาค่ะพันชมพูพัชริยาพันชมพูก็จริงๆแล้วชื่อนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะนะครับคุณเป็นคนวันพุธมีภาชนะตัวชอช้างติดกาลีนะครับวันพุธเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนซื้อหนังสือตั้งชื่อมาเลือกชื่อมาส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะสำหรับท่านนี้อ่ะต่อเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วค่ะครับเกิดวันพุธ7โมงเช้าค่ะวันที่15 มีนา 2532ค่ะการงานกำลังตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะรวมไปถึงการเงินด้วยปีนี้ราหูเป็นสีนะ28นะครับเกณฑ์งานกาลีชิ่งเรือนงานก็ทุกอย่างเกิดขึ้นตามดวงนะเปลี่ยนก็ถือว่าคือปีนี้งานไม่ออกก็เปลี่ยนก็ย้ายนะหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศเกณฑ์ต่างชาติต่างภาษาปีนี้ก็ไม่เสียนะก็ขอให้ไปด้วยความเชื่อมั่นแต่ให้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก็อย่างนี้เลยนะถ้าบริจาคเลือดได้ให้ไปทำนะหรือไม่อย่างน้อยไปทำฟันขู่หินปูนแล้วก็ซื้อมีดโกน8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ก็จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ปีที่ผ่านมาไม่ดีเอามากๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่3เดือน8 2543นะคะปีมะโรงตรงกับวันพฤหัสบดี5โมงเย็นค่ะการเรียนควรจะเรียนสาขาไหนดีคะแล้วก็ปีนี้การเงินจะดีไหมคะสาขาอาชีพที่เด่นนะครับสำหรับดวงของน้องก็พุทธสวยที่สุดนะครับถ้าชอบตัวเลขเชียร์เรียนบัญชีครับถ้าชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรชอบในเรื่องของแวดวงสื่อสารนะนักหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนพวกนี้ก็เรียนนิเทศแต่รัฐศาสตร์เน้นบริหารรัฐกิจการทูตกฎหมายเน้นทนายครับค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะต้องปิดเบรกสักครู่แล้วค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อพักกันแป๊บเดียวฮะ